ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกา สิ่งนำพาดีชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกสิ่งไม่ทนทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆสักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนหมดเวลาครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารอัปปนาภาวนาแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลุพานสองการนับเรียกว่าขณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธะ56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารม
จตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตรีตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้คุณโยมฝนศิลาคุณโยมฝนศิลากราบสาธุเจ้าหลวงพ่อ ขอไปแล้วก็ตามมาด้วยแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติวันนี้ภาคบ่ายแต่ที่นี่เป็นภาคเช้านะตอนนี้กำลัง11นาฬิกา8นาทีวันนี้มัวประกอบอาหารปรุงอาหารด้วย
ประกอบอาหารปรุงอาหารยังไม่ได้ฉันนะนี่เดี๋ยวจบรายการนี้ก็ไปฉัน 11:30 วันนี้ก็ยังต้องปุ้มพุ้ยอยู่เหมือนเดิมที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์อากาศก็หนาวน่าดู6องศาลงมาอีกเมื่อวานนี้7วันนี้ลงมาอีก6กราบนมัสการเจ้าค่าเดี๋ยวแม่ชีอรวรรณแล้วก็ตามมาด้วยพี่เนติแก้วเคนรอบบ่ายรอบบ่ายพี่เนติแก้วเคนก็มาแล้วเป็นธรรมะหลังทำวัดเย็นนะก็นี่ก็กำลังใกล้เวลาจะมันก็ใกล้เวลาจะถึงเวลาแล้วก็จะออกอากาศเวลา18:00 น.นะ18:40โดยประมาณหกโมงสี่สิบตอนนี้ก็5:00 น.กว่าแล้ว ก็เลยต้องรีบมาดำเนินรายการก่อนกราบนมัสการเวลา17:10 น.ถูกต้องในไทยครับ17:10 น.ที่นี่11ที่นี่11:10 น.เพราะมันห่างกัน6 ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในห้องใต้ดินนั่งสั่นกันนะเนี่ยนั่งสั่นเอาแล้ววันนี้ก็ธรรมะหลังทำวัดเย็นขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำกรรมฐานพุทธานุสติแบบภาวนาแบบพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บนวิหารหลวงแล้วก็มอบให้อาตมาพูดออกอากาศทางวิทยุทุกวันวันนี้ก็เป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาเป็นส่วนของวิปัสสนาซึ่งประกอบด้วยการฟังการคิดและการพิจารณาไตรตรองตรึกตรองตามธรรมะตามวิธีการของวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องไปบริกรรมพุทโธพุทธาสัมมาอรหังของหนอยุ่งหนออะไรพิจารณาธรรมเอาเลยฟังจากผู้พูดฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากการให้กรรมฐานขึ้นกรรมฐานตอบอารมณ์อะไรต่างๆฟังแล้วก็คิดไปพิจารณาให้ท่องแท้ให้เข้าใจชัดเจนจึงจะเป็นวิปัสสนาคือจึงจะเห็นแจ้งชัดเจนในเนื้อหาสาระ อย่างวันนี้ก็มาในขันธกับขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า219ข้อที่342นะพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะซึ่งหนังสือพุทธวจนะได้นำมารวบรวมมาลงไว้เป็นเรื่องของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาโดยตรงนะก็ขอขอบคุณทางเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมไว้หน้าที่นี้ด้วย ใจความก็คือมนุษย์ทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ยังอยู่ในขันธ์5นะอยู่ในขันธ์5หมวดที่1สามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วเสร็จงาน
ทำบุญอายุวัฒนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เรียบร้อยนะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่ลาป่วยละกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อนะสาธุครับนะวันนี้ก็มากันหลายท่านละนะถ้ามาต่อเมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดรู้ก็คือเห็นแจ้งเข้าใจเข้าใจในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เมื่อกำหนดรู้อยู่ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมหลุดพ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปได้ด้วยดีหลุดพ้นไปได้ด้วยดีคือหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเมื่อรู้เมื่อเข้าใจขันห้าแล้วไม่ผัวพันไม่ยึดติดกับขันห้าซึ่งขันห้ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ดังพุทธพจน์ว่าปัญจุปาทานักขันธาทุกขาความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่เท่านั้นดังนั้นในสูตรนี้จึงกล่าวว่าเมื่อรู้และเข้าใจซึ่งขันทั้งห้านี้ก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะหลุดพ้นไปโดยปริยายอ๋อเมรี่สาธุค่าเออนี่ FC ใหม่ FC ใหม่เมรี่มารีหรือเปล่านะเมรี่ใบเมรี่ใบอ่านผิดขออภัยนะเป็นอักษรโรมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใน UK สาธุค่าอยู่ใน UK เนาะแถวลิเวอร์พูลใกล้ๆวัดพระสิงห์ลันคอนวัดพระสิงห์ UK ลันคอนฮอลตันจังหวัดเชสเชียร์โอ้สาธุสาธุน่าจะเป็นท่านสุดท้ายเลยนะนี่โมทนาโมทนานะในสูตรนี้แล้วก็ในสูตรอื่นทรงตรัสว่าการเป็นผู้อยู่มากด้วยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้งห้าก็จัดเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาตามพระบาลีนะที่มาในขันธกะขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17นี่เป็นอีกข้อหนึ่งอีกหน้าหนึ่งนะหน้าหนึ่ง219ถึง220ข้อที่343ถึง345จะต้องเป็นพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะ เอาละวันนี้ก็ทำที่สมควรแก่นักบวชหรือกุลบุตรกุลธิดาที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรสามเณรีเป็นแม่ชีเป็นสิกขมานาหรือเป็นผู้บวชชั่วคราวเช่นที่เราเรียกกันว่าศีลจารีณีบวชเป็นบวชพราหมณ์บวชชีพราหมณ์บวชชีพราหมณ์ก็ตามชื่อว่าเป็นนักบวชนะชื่อว่าเป็นผู้บวช
ในนี้ว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่สมควรแก่ผู้ที่บวชบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและน้อมใจปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานไปตามสมควรแก่ธรรมหรือธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ยึดหลักคือการเป็นผู้ที่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็เกิดความจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็เป็นเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นทางใจเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางใจและปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยการพิจารณาดังที่ว่ามานี้ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อไปเอาวันนี้หมดเวลาก็คุณโยมแมรี่บายก็เปลี่ยนท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้สาธุโมทนาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้ก็นำรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นไปก่อนนะขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญขอเจริญพร